จากกล่องยาอันนี้ง่ายๆนะครับแคปซูลฟ้าทลายโจรตราอภัยภูเบศเป็นยาสามัญประจำบ้านนะฮะยาจากสมุนไพรจากกล่องผลิตภัณฑ์ง่ายๆอย่างนี้บอกได้ไหมครับเดี๋ยวจะไม่ต้องไปเปิดกฎหมายนะคำสั่งกฎหมายทั้งหลายนะครับว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณรู้ได้อย่างไรจากผลิตภัณฑ์นี้อ่ะลองพอสวิดีโอแล้วก็คิดดูนะครับว่าจะรู้ได้อย่างไรเดี๋ยวมาเฉลยกันที่ด้านหลังกล่องนะฮะก็จะมีอันนี้มีคำว่าเป็นยาแผนโบราณนะครับแต่แค่นั้นเราก็ยังไม่เชื่อดูได้อีกนะเลขทะเบียนตัว G นะฮะ G จะเป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์นะครับ G นะฮะ G ยาโบราณยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์นะฮะทั้งที่เขาขอขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านได้เนี่ยก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณนะครับโดยหากเราไปดูในประกาศนะครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเนี่ยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรก็จะอยู่ในคำสั่งหรือประกาศยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณนะครับซึ่งเวลาเขาขึ้นทะเบียนเขาก็ต้องให้ตัว G เลขทะเบียนเป็นตัว G ที่สอดคล้องกันนะฮะอันนี้ก็ขึ้นทะเบียนในปี60 2560นะฮะเป็นอันดับที่512ในปี2560นะครับ